อักสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเมื่อสักครู่มีคนขอซื้อเมนดิ้งที่เราเหลืออยู่1เล่มค่ะมีคนหมุนไปหมุนมาต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่มิวออนไลน์ค่ะซีซั่น2ของเราจะเริ่มต้นวันที่1กันยาค่ะแต่ว่าเปิดอย่างไม่เป็นทางการวันที่31สิงหาตอนนี้ค่ะเห็นไว้อะไรเปลี่ยนไปต้นไม้เปลี่ยนไปค่ะเดี๋ยวเรามาพาชมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นหักทางซ้ายมือเลยค่ะทางซ้ายมือนี้จะเป็นบ้านหนึ่งหลังค่ะที่เอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆเป็นบ้านที่เอาไว้เฉยๆโล่งๆไม่ได้มีอะไรค่ะในนี้เป็นโมเดลบ้านเฉยๆเลยมีกิจกรรมอะไรก็อาจจะจัดที่นี่ค่ะแล้วก็ตรงต่อไปค่ะทางด้านนู้นแปลงปลูกข้าวคืออะไรนะเป็นของตกแต่งสปอนค่ะให้สวยๆเท่านั้นเองเดินไปค่ะนี่เลยเห็นไหมก็เต็มไปด้วยทุ่งข้าวค่ะต้องบอกว่าถ้าคนปกติจะบินไม่ได้ค่ะแต่เนื่องจากเราเป็น OP เราบินได้ค่ะนี่เลยเห็นไหมก็มีข้าวแล้วก็มีกังหันลมค่ะอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ตกแต่งสวยๆค่ะเพื่อจัดกิจกรรมแบบให้อาหารน้องต่ายก็จะมาจัดที่นี่ได้ระหว่างนี้เดินมาโรงเหล็กของเราค่ะทั้ง NPC ที่ขายของต่างๆเขาก็อยู่ตรงนี้ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาค่ะคือนู่นเลยอาคารใหญ่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอ่ยช้อปปิ้งสกินสวยๆงามๆนั่นเองค่ะการซื้อสกินก็เป็นการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ค่ะให้แบบเซิร์ฟมีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วจะได้เปิดได้ยาวๆนั่นเองทางนี้ค่ะเข้ามาเลยมีทางขวานั่นก็สกินหนูทางซ้ายนี่ค่ะคนขายสกินหลักๆแล้วค่ะเราจะต้องไปซื้อธนบัตรค่ะที่เว็บไซต์แล้วเอาธนบัตรมาแลกสกินราคาสามารถเช็คได้ค่ะในนี้ว่าเท่าไหร่นั่นเองได้แล้วนี่คือธนบัตรค่ะก่อนจะทำอะไรก็ตามกรุณาอ่านตรงนี้ค่ะธนบัตรซื้อได้จากเว็บค่ะนำธนบัตรมาแลกสกินกับ NPC ที่ชื่อ Buy Skin กด F3H ค่ะเพื่อดูว่าสกินนั้นคืออุปกรณ์อะไรสกินอุปกรณ์จะเป็นระดับนี้เท่าไหร่ค่ะรักษาให้ดีนะเพราะว่าพังได้แต่ถ้าเป็นสกินชุดเกราะจะเป็นชุดหนังค่ะที่ไม่มีวันพังสกินที่เป็นกระดาษเช่นปีกหรือว่าหมวกบางชนิดกระเป๋าใส่ได้เฉพาะมือซ้ายค่ะแล้วก็สล็อตหัวเท่านั้นโอ้มีคนช้อปปิ้งสกินแล้ว นั่นมันดาบเนี่ยตัวร้ายเนี่ยเรามีแค่เนี้ยเรามีแค่น้องตายค่ะเรามีแค่น้องตาย โอ้แต่ว่าดาบที่ได้มาก็ต้องเป็นเอนชานเองนะก็หลักๆเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเหตุผลเพราะว่ามันบักเชดเดอร์ค่ะเราต้องปิดเชดเดอร์ถึงจะเห็นนั่นเองอุ้ยมีคนซื้อของเอาล่ะได้เงินอีก 10,000 แล้วนู่นค่ะก็เป็นสกินนู่นก็สกินก็จะมีโมเดลให้ดูค่ะว่าสกินแต่ละสกินนั้นหน้าตาเป็นยังไงแบบคร่าวๆแต่ถ้าเอ๊ะไม่มีโมเดลโชว์อะไรอย่างนี้เรียกแอดมินได้เลยค่ะแบบว่าแอดเปิดติ๊กเก็ตมาขอดูสกินที่ชื่อนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้แอดก็จะนำมาให้ดูเลยค่ะตอนแรกมิวยังไม่เป็น VIP ค่ะตอนนี้มิวได้เป็น VIP 3 แล้วโอ้โหต้องบอกเลยว่า VIP มีข้อดีคุยกับน้อนก่อนวันที่ได้รับเควสประจำวันค่ะรับเควส1รับเควส2เราเป็น VIP 3 ค่ะเราก็จะรับได้3กล่องเอากล่อง3กล่องมาสุ่มที่นี่ค่อยๆสุ่มก็ได้ไม่เราจะสุ่มด้วยความไวค่ะปึ๊บ นี่คือเกลือได้แต่เดลี่คีโอ้โหถ้าของดีต้องได้ตัวนี้ค่ะดอบ็อกเนี่ยเปิดกล่องสุ่มตุ๊กตาแล้วอยากจะได้นอนมังกรมันปั่นเขี้ยวอยากได้นอนไม่ได้สักทียืบแงบเกลือเกลือก็เกลือมันเกลือไม่มีอะไรนอกจากเกลือที่เค็มนี่เลยค่ะพิมพ์ไปเลยขอซื้อตุ๊กตามังกรให้ราคา1 ล้านค่ะแล้วอุตส่าห์มาฟาร์มได้เงินมา1 ล้านจะซื้อตุ๊กตามังกรน่ะนอนต้องออกมาแล้วแหละหาเงินในวันนี้เพื่อตุ๊กตามังกรจะเอาไปนอนกอดที่บ้านเขาบอกทันทีค่ะไม่ไม่เขาไม่ขายอ่ะเฮ้ยเขาไม่ขายตอบทันทีว่าไม่ขายมีคนบอกให้เราสุ่มไปเลยค่ะออกง่ายสุ่มไปแล้วค่ะเดลี่คี3 ดอก วันนี้ไม่ได้อะน็อตมังกรน่ะเราอยากได้ไปเลี้ยงที่บ้านโอ้ไม่ได้จริงๆอ่ะบ้านใครเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่บ้านหาเงินทั้งนั้นไงหลักๆแล้วบ้านที่หาเงินทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าตอนนี้โฮมโซนของเราพัฒนาไปมากอ่ะแต่ตอนนี้เป็นตอนคืนก็มองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอ้โหบ้านมีเยอะค่ะหลากหลายหลังมากๆเลยบ้านที่สวยงามบ้านที่น่าอยู่บ้านที่เน้นฟาร์มเน้นความร่ำรวยค่ะมีมากๆเลยโอ้โหหลายหลังอ่ะโดยส่วนตัวบ้านเราอยู่นี่ดอนไม่ค่อยได้มีเวลามาสร้างบ้านค่ะได้แค่นี้ก็ดีแล้วไหนดูสิโอ้โหเกลือเอ้ยได้เกลือ5 หลอกแล้วนี่นะเค็มขนาดฉันชอบเกลือนี่เลยเปิดด้วยความไวปึ้งก็ได้เกลือร้องไห้เถอะเดลี่คีมาคุยกันกับเจ้าตัวนี้เลยเดลี่คีขึ้นว่าคอมพิวแล้วแต่เรากดใหม่ได้ค่ะใช่กดคุยได้1เดลี่คีจากนั้นคุยต่อใช่เขาบอกว่าอะไรให้ทำลายก้อนหินไปทำลายก่อนค่ะมาในโลกนี้ค่ะเขาบอกว่าทำลายก้อนหิน10 ก้อนหรือไม่ก็20นี่แหละขุดๆไปเลยโอเคครบแล้วทีนี้ก็เอาก้อนหินมาส่งตอนนี้เราทำเควสที่2ไปละเควสที่3อ่ะใช่ส่งพายฟักทองปึ้งได้อีก1 กุญแจไหมได้มา2 กุญแจแล้วเดลิคี1เดลิคี4ทำไปแล้วยังเหลือเดลิคี2ส่งก้อนหินธรรมดาใช่ค่ะได้มา3 ดอกทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเควสเราหมดแล้วยังพิมพ์เควสอ่ะหมดเรียบร้อยตุ้นเดลิคี1 2 3 4อ่ะหมดแล้วจ้ะต่อให้ขึ้นว่าคอมพลีทแล้วมันก็ยังทำได้นะเพราะเขานับว่าเราคอมพลีทครั้งแรกแล้วยังค่ะปึ๊บเฮ้เงิน ได้แต่เงินเลยไม่ดีเท่าไหร่อ่ะโอเคมียาในมิชชั่นแล้วค่ะได้เวลาขึ้นไปด้านบนมีสิ่งที่ต้องหาต้องเตรียมไว้ก่อนคือพวกสัตว์ต่างๆค่ะสำคัญมากๆเลยเผลอปล่อยไว้นี่ผู้เล่นตีทิ้งหมดค่ะเราต้องเอาสัตว์มาอยู่ในครอบครองเราอ่ะยังเอ้ยซิวเวอร์ฟิชหรออุ้ยนี่นายรู้สึกใกล้ๆแถวนี้จะไม่มีนะเนี่ยเขาเป็นเขตหิมะค่ะน่าจะหาสัตว์จำพวกนั้นยากนะเนี่ยเป็นเขตหิมะน่าจะหาสัตว์แบบนั้นยากอ่ะจะต้องหาให้ได้หมูวัวแกะมิวอยากได้หมูมิวอยากได้วัวอยากได้แกะแต่เขตพื้นที่นี้มันไม่น่าจะมีนะเป็นเขตหิมะค่ะหาสัตว์แบบนั้นยากแน่นอนเลยโอ้โหมีแต่หิมะเลยตัวเองทำร้ายจิตใจกันเกินไปในหิมะก็มีพวกสัตว์นะแต่หายากอ่ะยากง่ายกว่าเยอะภูเขาสูงนี้อาจจะเป็นบ้านวอร์เดนได้เลยนะเนี่ยโอ้อีกลูเอสิแวะหน่อยได้ไหมเอ้ยไม่แวะแล้วแกขอดูหน่อยสิตามกดแล้วเลสตนทอดจะวางที่นี่ไม่ได้โอ้เราวางได้เพราะเราเป็นแอดมินค่ะจึ๊บมีทางลงข้างล่างไม่เอ่ยมีห้องลับไหมเหมือนจะไม่มีค่ะโอ้ยอดเขาหิมะบอกว่าจะหาสัตว์เดี๋ยวนี้มันจะมีได้ยังไงล่ะถ้ามีพวกสัตว์น่าจะถูกหิมะดูดตายไปหมดแล้ว เราจะไม่พ้นเขตหิมะจริงๆหรือนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรขาวๆไอ้เจ้าแพะไม่เอาสิลูกแถวนี้มีแต่แกะเลยค่ะเจอแต่แกะล้วนๆแกะหลายตัวแล้วนะเนี่ยแต่ว่าไม่เจอวัวสักตัวเลยว่าไงนายเห็นวัวไหมเจ้าเห็นวัวหรือไม่ไก่มันคงจะตอบเราได้หรอกไม่ได้ค่ะอุ้ยนี่พึ่งเรามีซิลทัศน์ไหมเนี่ยฟอร์จูนซิลทัศน์มีเอ้ยใกล้มือแล้วรอพึ่งเข้ารังค่ะเดี๋ยวเอารังกลับไปไว้ที่บ้านดีกว่าเอ้ยนั่นไงวัวโอเคเฮ้พึ่งนายเข้ารังแล้วยังน่าจะยังเดี๋ยวต้องรอให้มืดกว่านี้ในที่สุดเราก็เจอหมูวัวแกะสักทีค่ะเลยเอาทุกอย่างมากองไว้รวมกันแล้วก็วางโปรเทคไว้เพื่อให้แบบปลอดภัยสำคัญเลยก็คือจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปขยายพันธุ์เพิ่มทำฟาร์มเพิ่มค่ะเพราะตอนนี้เรารู้ว่าเราขาดแคลนขนแกะอย่างมากเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากจริงๆค่ะเรากลับมาที่กรงสปอนสเกลตันของเราค่ะเราอยากได้ชาวเกอร์บ็อกก็เลยพิมพ์ไปค่ะว่าให้ขอให้แบบมีใครสักคนขายชาวเกอร์บ็อกหน่อยเธออยากได้มากๆเลย1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเราต้อง8ค่ะได้ชาวเกอร์บ็อกมาแล้วเขาขายให้เราราคา 5,000 ค่ะถือว่าถูกมากกลับมาแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วโอ้โหทรัพยากรมีระบบเก็บไอเทมนี่นะเก็บไปเลยค่ะเอ้ยเก็บโลดมีชาวกระบอกหนึ่งตัวซื้อมาขอเช็คตลาดหน่อยสิมีใครขายอะไรน่าสนใจเพิ่มหรือไม่วิแพงจังหัวมังกรค่ะไม่เอาอุ้ยนี่เท่าไรหุย90,000เมนนิ่งมีคนขาย90,000เนี่ยก็ถือว่าถูกนะถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้เลยเห็นไหมมีคนกดซื้อแล้วนั่นน่ะเขาก็บล็อก10,000เหรอโอ้โอเคนี่เขาก็บอก20,000โอเคงั้นซื้อค่ะ10,000ก็เอามาไว้ใช้ไม่ต้องไปหาช้อปปิ้งในตลาดสินี่เลยค่ะโอ้โหแค่เราเอฟเคค่ะเราก็ได้กระดูกมาใช้งานฟรีแล้วนะเนี่ยดีมากๆค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านซะหน่อยในวันนี้คิดว่าจะต้องไปทำเควสประจำวันซะหน่อยแล้วทำหน้าที่แอดมินมาพอสมควรได้เวลาแล้วตอนนี้เราถอดชุดเกราะไปค่ะเพราะว่าต้องไปทำหน้าที่แอดมินจะพกชุดเกราะไปไม่ได้ค่ะมีโอกาสที่ชุดเกราะแบบเราจะเผลอลบไปใช่ไหมเควสประจำวันนั้นถ้าจำไม่ผิดคือเราจะต้องเอาก้อนหินไปส่งค่ะแล้วก็เอาพายฟักทองไปส่งเนาะแล้วก็ต้องไปขุดหินดังนั้นจะพกพิกแอคไปแล้วกันค่ะโอเคทับสปอนเป็นประจำวันวันนี้นายมาแล้วยังอีก1 ชั่วโมงค่ะโอ้น่าเสียดายนึกว่ามาแล้วมีคนซื้อสินค้าของเราค่ะ300เห็นว่าได้เงินมาเพิ่มแล้วดีมากๆเลยกำลังเตรียมตัวค่ะว่าจะไปขุดของสักนิดหนึ่งนะรู้สึกจะขาดควอตค่ะใช้คำสั่งวาร์ปแล้วไปที่เนเธอร์ได้เลยเงียบโอ้โห เดี๋ยวนะอันนี้จุดแรกใช่ไหมปกติจะขุดไม่ได้แต่เราเป็นตัวแอดมินเราขุดแร่ตรงนี้ได้ค่ะขุดเลย ในเมื่อมีสถานะแอดมินก็ขุดได้แหละกลับบ้านมาเอาแค่นี้แหละระหว่างนี้เลสโตนเฮ้ยอะไรอุ้ยมีคนสุ่มได้ในเท่าไรประจำวันเอาไปขายได้เลยนะคะราคาแพงใช้ได้ตรงนี้คือต้นเบอร์รี่แสงค่ะถ้าเราเล่นแบบง่ายๆเลยก็วางที่เพนเซอร์ลงไปแล้วก็วาง observer box ค่ะแค่นั้นน่ะก็ต้องได้แล้วสินะต้องวางแบบนี้หันหน้าเข้าหากันค่ะโอเคทำงานแล้วทีนี้ก็เวฟใส่ไปสิโอ้เราต้องใช้มือในการกดเก็บด้วยต้องค้างมือไว้อย่างนี้อ่ะนี่คือการฟาร์มเบอร์รี่แสงเดี๋ยวนะคำถามที่หนึ่งแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ไหมโอ้แต่ถ้าเราเป็นคนใส่เองมันก็เด้งออกให้เลยอุตส่าห์นึกว่าจะเด้งแบบออโต้ไม่นี่นาต้องสะกดต้องสะกิดค่ะถึงจะเด้งออกมิวสงสัยค่ะว่าอะไรให้ผลผลิตดีกว่าระหว่างเบอร์รี่แดงกับเบอร์รี่แสงความต่างคือเบอร์รี่แสงอะยัดปุ๊บได้หนึ่งทันทีแต่เบอร์รี่แดงต้องยัดสองรอบค่ะถึงจะเป็นสเตจเต็มแต่มีโอกาสได้ 2-3 อ๋อน่าสนใจใช่ไหมใช่แล้วค่ะลองกันเลยดีกว่าเทสอย่างแรกเบอร์รี่แดงค่ะยัดลงไปปึ๊บเก็บเข้ามาเบอร์รี่แสงได้64ค่ะเฮ้ยแปลว่าเบอร์รี่แดงดีกว่าเพราะว่าในสเตจที่โตเต็มที่ค่ะมีโอกาสได้ 2-3 ใช่ไหมและทีนี้ถ้าเราไปขายที่ช็อปค่ะราคาเท่ากันแปลว่าเบอร์รี่แดงดีกว่านะเนี่ยใช่แล้วคลิปคลิกขวาเซลขายค่ะขายเฮ้ยอย่างน้อยก็เป็นแหล่งหาเงินได้ตอนแรกหลังบ้านเรายังไม่มีคนมาอยู่ค่ะเอ้ยโอ้เผลอไปเหยียบที่พรวนดินล่ะนี้เลยตอนแรกหลังบ้านเรายังไม่มีคนมาอยู่อ่ะตอนนี้มีคนมาอยู่แล้วโอ้โหเขาบอกว่านี่แหละธุรกิจโอ้โหปลูกฟักทองค่ะแล้วตรงนั้นน่ะใครอยู่ก็มีคนมาอยู่เช่นเดียวกัน มีคนมาจับจองหลังพื้นที่บ้านแอดมินแล้วค่ะมีกระดูกอ่ะแต่ไม่รู้จะเอากระดูกไปทำอะไรเพื่อขายดีอ๋อแบบจะต่อยอดนะถ้าเปลี่ยนเป็นบริแสงขี้เกียจทำมันแต่ทำวงจรขนาดเล็กในโซนนี้ได้ไม่ใช่หรือมันต้องเอามือคลิกขวาค่ะอ้าวเห็นอ้าวหรอใช่ก็คลิกขวาค้างไว้เลยก็ได้นี่ก็ใช่ก็ต้องคลิกขวาค้างไว้อือฮึก็ค้างไว้อย่างนั้นแล้วก็รอเบอร์รี่แดงเขาเบอร์รี่แดงมันดีกว่าแต่เบอร์รี่แดงต้องรอให้โตสเตจ2ไงแต่เบอร์รี่แสงมันคือโตปุ๊บเก็บปั๊บโตปุ๊บเก็บปั๊บโตปั๊บเก็บปุ๊บโตปุ๊บเก็บปั๊บคิดว่าตอนนี้เราน่าจะรับเควส VIP ได้แล้วนะได้เวลาสุ่มแล้วมาดูกันเลยค่ะรับเงียบวันนี้ VIP 3รับได้3กล่องขอให้โชคดีค่ะแล้วมาสุ่มคีย์ปุ๊บโอ้ยอดเลยได้กุญแจเอาล่ะกุญแจตุ๊กตา2ดอกเอ้ยเดี๋ยวไปลุ้นเดลี่คีย์ก่อนค่ะปึ๊บเงียบอุ้ยนี่เท่าไรไม่ออกเลยนะเนี่ยจึ๊บเกลือ ได้แต่เกลือมีแต่เกลือซุ่มไปมาเลยนอนมังกรตึ๊ดเอ้ยมังกรผ่านไปแล้วอย่ามังกรหายไปแล้วค่ะตึ๊ดเอ้ยเฮ้ยไอ้ได้หมาโอ้ก็น่ารักดีนะใส่หัวได้แต่เป็นหมาตัวน้อยค่ะได้หมามาโอ้โหถ้าเป็นหมาตัวนี้หมาจิ้งจอกจะเป็นตัวใหญ่ ได้เวลาอีกหนึ่งดอกลุ้น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 กดอีซี่กันสักนึบพี่หมีก็ยังดีอย่าน้อยได้เป็นตุ๊กตาค่ะเน่โอ้ได้หมีมาแน่ยอดเยี่ยมเลยค่ะโอ้น่ารักดีเอาไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านหวัดดีนอนนอนมาอยู่บ้านเราแล้วก็วางตัวนี้ด้วยค่ะได้สองตัวแล้วเป็นบ้านที่ปลูกพืชปลูกผักไปค่ะโอ้โหได้ทั้งสองตัวเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเราออกผจญภัยกันดีกว่าค่ะว้าไปที่เวิลด์ได้เลยนี่คือโลกแห่งการหาของได้เอาข้าวมากินไหม ไม่ได้เอาข้าวมากินเฮ้ยไม่ได้เอาข้าวมากินไม่ต้องกลับไปเอาข้าวกะเข้าไปที่ตลาดมีคนขายอยู่แล้วล่ะเขาขายอะไรบ้างเนื้อย่าง300ค่ะซื้อ4รออะไรจมจะจมนี่อะไรเอ่ยพื้นที่ไกลๆน่าจะมีคนหาไปหมดละเราจะต้องไปพื้นที่ที่ไกลกว่าเดิมไงหาโพรงหาถ้ำลงสิอาจจะเจอบ้านวอร์เดนอีกสักแห่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีค่ะตรงนี้เข้าได้ไหมเนี่ยปึ๊บวิเข้าได้สเกลตันยิงค่ะอ้าวมีท็อตขนาดนี้แล้วไม่ต้องสำรวจแล้วค่ะนายมีเน่ลงได้ลึกไหมเนี่ยเราต้องลงไปให้ลึกเรื่อยๆลุ้นค่ะว่าจะมีบ้านวอร์เดนข้างล่างนี้หรือเปล่ามีลาพิษกับแร่ทองฮึบโอ้เหมือนไม่มีทางไปต่อแล้วนะโอ้ยใหญ่ใหญ่อย่างนี้ต้องลงแล้วแหละคือโอ้โหใหญ่มากอะมีบ้านนอนด้วยอยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวดูสิทางลงเยอะมากแร่ก็เยอะค่ะแต่แร่จะขุดทำไมซื้อเอาสิคะลงมาสิโพรงถ้ำลึกมากโพรงถ้ำกว้างมากๆค่ะมีโอกาสเป็นบ้านวอร์เดนไหมเนี่ยโอ้นี่มันบ่อลาวาเฮ้ยเดี๋ยวนะเพชร อันนี้จริงก็เห็นมาเยอะค่ะแต่ไม่ค่อยได้ขุดถ้าเป็น Minecraft เล่นคนเดียวนะเจอแร่แบบนี้ขุดหมดค่ะไม่เหลือไว้หรอกแต่พอเล่นกันหลายคนซื้อสี่รออะไรซื้อง่ายกว่าค่ะนี่ตรงนี้หมึกแสงนี่นะจัดหน่อยเร็วเอาไว้ตกแต่งแผ่นป้ายโอ้โหไดมอนด์คุณแล้วได้สกิลอู้นี่ก็ไดมอนด์ค่ะแต่หาซื้อก็ง่ายนะคือถ้าไดมอนด์เจอขนาดนี้กองละ11,000ค่ะก็ไม่ได้แพงวิ่งสำรวจไปอะถ้าเราโชคดีเราอาจจะเจอกงสปอนมอนเตอร์อยากได้มากๆเลยอยากได้แบบสเกลอยู่ใกล้ๆกันสัก2 กรง 3 กรงอย่างนี้อะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะปึ้งเก็บเต็มใช่ไหมเต็มก็โยนออกก่อนค่ะวิ่งแล้วสำรวจแล้วในวิชั่นกำลังจะหมดแล้วบอกได้คำเดียวว่าไม่เจอค่ะยกเว้นกรงสปอนแมงมุมอยากได้กรงสปอนสเกลตันแบบอยู่ติดกันไม่มีตรงนี้เป็นกรงสปอนแมงมุมค่ะซึ่งเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ามอนเตอร์ที่เกิดจากกรงสปอนจะไม่ทำอะไรเราอยู่แล้วเฮ้ยเสียงสเกลตันค่ะเฮ้ยอย่าบอกนะถ้าอยู่ข้างๆกันนี่คือดีงามพระราม9ไม่ใช่ค่ะแค่1 ตัวแหมได้ยินเสียงหลอกให้เราดีใจมอนเตอร์จะไม่ทำอะไรเราค่ะแถวๆนี้ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้อย่างนี้ อย่างนี้คือแมงมุมกับซอมบี้เดี๋ยวนะมีพื้นที่ขึ้นอย่างนี้โอ้มีเจ้าของแล้วหรือเปล่า ไม่ได้วางโพลไว้ค่ะเอ้ยไม่ได้วางโพลไว้ชาแนลลิงด้วยแต่ถ้ามีเจ้าของแล้วทำไมเขาไม่เอาของไปล่ะนั่นสิคะเฮ้ยดีโอเคตรงนี้มีกรงสปอนแมงมุมอีกหนึ่งที่ค่ะซึ่งหมิวก็คิดว่าตรงนี้มีแหละเพราะได้ยินเสียงแมงมุมค่ะในเหมืองร้างมีเสียงแมงมุมก็คือมั่นใจได้เลยว่ามีกรงสปอนแมงมุมแน่ๆเปิดสิเบอร์รี่แสงอุ้ยมีคนซื้อของโอเคซื้อของเป็นตัวอัปเกรดค่ะโอ้โหดีมากเลยโอ้ได้เงินได้เงินยอดเยี่ยมค่ะคุณโกเลมเธอหมิวเจอกรงสปอนค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าของคุณโกเลมหรือเปล่าคือเราสำรวจมาเจอมันอยู่ใกล้ๆกันลองไปเช็คกรงสปอนตัวเองซิว่ามีแบบอะไรแปลกๆไหมคะแปลกๆยังไงครับคือแบบวางท็อตขุดบล็อกออกหรือว่าไถพื้นที่อะไรอย่างงี้ไหมก็ผมกำลังทำอยู่ก็ผมน่าจะมี2ที่มั้งที่วางโปรเทคไว้อ๋ออันก็คือวางโปรเทคแล้วใช่ไหมแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะแน่นอนจะบอกว่าเจออีกแล้วเจอค่ะแต่ว่ามันเป็นของซอมบี้กับแมงมุมได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงสเกลตันตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยข้างบนค่ะมีคนว้ามาค่ะเมื่อกี้หลับมิวพิมพ์ไปว่ายาในวิชั่นขายหน่อยจ้าไอ้เอ้ยมีอะไรทำไมเดินไปเดินมาเอ๊ะมีคนอยากเทเลพอร์ตมาก็มาถือมาเฉยๆเหรอนี่พอใครในยาในวิชั่นให้เราหรือยังขวดเดียว นึกขวดมาดูใช่ไหมเนี่ยไม่ได้มาขายน่าจะค่ะเสียเวลาเราต้องรีบไปหาอยากได้กรงสปอนเพิ่มต้องหาอาเบนเนอร์ไมชาร์ปค่ะถึงจะมีโอกาสเจอกรงสปอนนะเพราะจากที่ดูแล้วอะอย่างน้อยคือมันการันตีว่าได้กรงสปอนแมงมุมแน่นอนค่ะแล้วทีนี้เราค่อยไปหากรงสปอนอย่างอื่นต่อเฮ้ยอุ้ย มีคนตีมอนอีกแล้วอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้จะดูโล่งโอเคหนึ่งโกงค่ะเมื่อกี้ได้อะไรเมื่อกี้ใครได้อะไรไม่ทันได้มองเฮ้ยกดลบไปแล้วค่ะเฮ้ยมีคนได้มังกรค่ะหนึ่งดอกได้มังกรไอเราเท่าไหร่ก็ไม่ได้โอ้ยซื้อโพก่อนค่ะสามโพเลยหยุดนะซื้อโพยังไงก็คุ้มค่าค่ะวางก่อนเลยตรงนี้แล้วเหมือนได้ยินเสียงแถวๆนี้อีกหนึ่งค่ะมีเสียงสเกลตันโหแมงมุมเพียบแต่แมงมุมไม่ตีเราก่อนถือว่าโชคดีต้องบอกว่ามอนเตอร์ที่เกิดจากกรงสปอนจะไม่ตีผู้เล่นโอเคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวางไปเลยค่ะสองกรงสปอนก็ถือว่าไม่ไกลกันมากนะมีลุ้นอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ค่ะเฮ้ยมีคนซื้อลูกธนูเราอีกแล้ว รู้สึกว่าลูกธนูจะเป็นของขายดีนะคะเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะเนี่ยเออนั่นสิคะน่าคิดเลยวางไว้ก่อนตรงนี้ที่ใหม่น่าสนใจค่ะฟางแมงมุม3กรงใกล้ๆกันอยู่นะนี่อีกที่หนึ่งเหรอเนี่ยโอ้ดีงามเซ็ตโฮมเซ็ตโฮม ST3จากนั้นเราจะว้าค่ะ แล้วเราก็จะไป ST1 สปอร์ตเนอร์ใช่สปอร์ตเนอร์นี้ไหมนะโอเคใช่ใช่ใช่โอ้โหถ้าเจอดีขนาดนี้แล้วใช่ไหมคะบอกเลยว่าอันนี้ไม่เอาค่ะกงสปอนเก่าตรงนี้ไม่เอาแล้วเพราะเราเจอที่ที่ดีกว่านี่ด้วยก็ไม่เอาขุดมาคืนเลยค่ะไปดีกว่าวางไปก่อนค่ะนั่นแหละโอ้โหบอกเลยว่าดีมากใกล้กันมากสี่กงสปอนแต่เดี๋ยวเราต้องมาคำนวณระยะดูค่ะว่าถึงไหมตอนนี้ต้องเคลมไปก่อนอุ้ยมีคนซื้อสินค้าเราอีกแล้วดีงามค่ะดีงามมากๆเลยช่วงนี้รู้สึกร่ำรวยจากการขายสินค้าได้เงินมาเรื่อยๆค่ะเอนชานที่แบบไม่ได้ใช้ก็เอาไปขายก็ได้เงินมาดีเลยนะอุ้ยสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะกี่ตัวเนี่ยโอ้เกือบตายเกือบตายค่ะโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ก็รอดยากนะโอ้โหแรงค่ะปริมาณมหาศาลก็เลยแรงนั่นเองทุกคนคะกลับมาอยู่บ้านเราแล้วค่ะต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีมากๆคุ้มค่าจริงๆไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะมีกองสปอนหลายกองอยู่ใกล้กันขนาดนั้นแล้วที่สำคัญวันนี้เรารู้สึกขายของได้เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมไปดูสิค่ะกดไปแล้วกดทองค่ะวันนี้ขายของได้เท่าไหร่101 10,000ค่ะ10,00020,000 30,000 40,000 50,000โอ้โหแล้วก็เท่าไหร่60,000 70,000โอ้โห70,000 เอ็มคอยค่ะแปลว่าตอนนี้มิวก็มีเงินมากขึ้นแล้วสินะใช่ไหมอ้าวไม่มีมากขึ้นค่ะเพราะว่าซื้อโปรเทคไปเยอะเหมือนกันลงทุนซื้อโปรเทคไปตั้ง400,000ค่ะเหลืออยู่600,000เงินน้อยลงนี่นาโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะอย่างน้อยก็ได้เจ้าตัวน้อยน่ารักมาตกแต่งบ้านแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ